ศาสตร์เสด็จจรลีไปทรงวารีเล่นเย็นYeah.
ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฉากบังเพลิงนะคะซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็จะมี4ด้านด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละด้านนั้นนะคะก็จะเป็นรูปเทวดาค่ะแต่งกายนะคะแบบทรงละครซึ่งก็จะมี4ภาคด้วยกันค่ะคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะคะซึ่งภาพเทวดาเหล่านี้นะคะนำมาจากภาพจิตรกรรมของวัดพระปฐมเจดีย์ค่ะจะเห็นได้ว่ามี2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนบนก็คือภาพเทวดาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนด้านล่างค่ะก็คือกลุ่มกุหลาบนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีโปรดนั่นเองค่ะสำหรับด้านหลังของฉากบังเพลิงนะคะซึ่งมองจากมุมนี้ไม่เห็นนะคะก็จะเป็นรูปลายเถาดอกกุหลาบเช่นกันค่ะบริเวณด้านหน้าพระเมรุนั้นนะคะเราจะเห็นเทวดานะคะประดับรอบพระเมรุซึ่งครั้งนี้จะมีจำนวน30องค์ด้วยกันนะคะจะแบ่งเป็นเทวดานั่งถือโคม14องค์เทวดานั่งถือบังแทรก6องค์ค่ะเทวดายืนถือโคม2องค์รวมทั้งเทวดายืนถือฉัตรผ้า8องค์ซึ่งเทวดานะคะก็จะเป็นเทวดาชุดเดียวกับที่ใช้ในงานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะ